นอกจากพระปรีชาสามารถทางด้านกีฬาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงเป็นตัวแทนแข่งขันเรือใบในนามทีมชาติไทยและทรงคว้าเหรียญทองในกีฬาแหลมทองได้แล้วพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญทางด้านกีฬาในประเทศโดยทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านสุขภาพความสามัคคีน้ำใจนักกีฬาและการเคารพกติกาซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างคนและสร้างชาติอีกด้วยติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะการกีฬานั้นย่อมเป็นที่ทราบกันอยู่ทั่วไปแล้วว่าเป็นปัจจัยในการบริหารร่างกายให้แข็งแรงและฝึกอบรมจิตใจให้ผ่องแผ้วร่าเริงรู้จักแพ้และชนะไม่เอาเปรียบกันมีการให้อภัยซึ่งกันและกันสามัคคีกลมเกลียวกันอย่างที่เรียกว่ามีน้ำใจเป็นนักกีฬาความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาประจำปีนักกรีฑาสถานแห่งชาติวันที่1ธันวาคม2498แสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในเรื่องการกีฬาว่าเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและประเทศชาติจึงทรงส่งเสริมกีฬาทุกประเภทพร้อมยังทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬามากมายหลายประเภทเช่นกันนายสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเล่าถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านว่ามีกีฬาหลายชนิดที่พระองค์ท่านให้ความสนพระทัยไม่ว่าจะเป็นแบดมินตันเรือใบเทนนิสสกีกอล์ฟเล็กและยิงปืนโดยเฉพาะเรือใบที่พระองค์ท่านทรงได้เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4เมื่อปี2510และทรงได้รับเหรียญทองในการแข่งขันครั้งนั้นด้วยท่านทรงกีฬาหลายชนิดกีฬาแต่ที่โดดเด่นมากที่สุดก็คือเรือใบโดยท่านเคยคัดเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเขาเรียกว่ากีฬาแหลมทองครั้งที่4เมื่อ2510ระหว่างวันที่9ถึง16ธันวานะครับ9ถึง16ธันวาแล้วก็ท่านได้ทรงรับเหรียญทองในการแข่งขันเรือใบประเภทโอเคผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวต่อว่าหลังจากที่พระองค์ได้รับเหรียญทองในครั้งนั้นซึ่งเป็นวันที่16ธันวาคมจึงมีมติคณะรัฐมนตรีประกาศให้เป็นวันกีฬาแห่งชาติเพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านทั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยได้น้อมนำพระราชปณิธานของท่านในด้านการกีฬาเป็นแบบอย่างสำหรับนักกีฬาทุกคนก่อนจะทำการแข่งขันที่ต้องมีความมุ่งมั่นอดทนขยันฝึกซ้อมรวมทั้งเรื่องน้ำใจนักกีฬาที่พระองค์ท่านให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและให้ภูมิใจในการทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนอีกด้วยผมถึงเตือนนักกีฬาอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าเราเล่นในนามทีมชาติไทยธงชาติติดหน้าอกเมื่อไหร่ต้องทำให้คนไทยมีความสุขและเราจะต้องมุ่งมั่นและภูมิใจในการเป็นทีมชาติของเราเราแสดงศักยภาพให้เต็มที่เมื่อเราเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมนักกีฬาเต็มที่เมื่อเข้าแข่งขันแล้วก็แข่งขันเต็มที่อย่างมีสปิริตแล้วถ้าเราแสดงศักยภาพเต็มที่แล้วคนไทยชมเชียร์เราเมื่อเชียร์แล้วเขาจะมีความสุขผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวทิ้งท้ายว่าในวันกีฬาแห่งชาติปีนี้จะเป็นงานที่มีเหล่านักกีฬาภายในประเทศมารวมตัวกันมากที่สุดนอกจากจะมีการมอบรางวัลกว่า40สาขาแล้วยังจะเป็นวันที่นักกีฬาได้ร่วมกันรำลึกถึงพระองค์ท่านเพื่อถวายความอาลัยอีกด้วย